The Voice presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน Oppo R7 Plus กลับเข้าสู่ The Voice Thailand ผู้คนมากหน้าหลายตาแต่ความฝันเดียวกันยังรอขึ้นสู่เวทีด้วยความหวังซึ่งคนต่อไปที่จะขึ้นเวที Blind Audition นี้เป็นสาวน้อยจากจังหวัดสุโขทัยสวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยนะคะพลอยเพลินหานนอกค่ะอายุ17ปีเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะพอคุณแม่หนูเสียใช่ไหมคะจากที่แบบว่าหนูเคยอยู่แบบสบายมันก็ไม่สบายเหมือนแต่ก่อนนะคะหนูก็ต้องแบบร้องเพลงเพื่อที่จะหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยส่งเสียตัวเองเรียนค่ะเวลามีงานเลี้ยงก็จะให้หลานมาร้องก็จะได้ติ๊บเยอะเวลาคนกำลังกินกันอยู่ง่วงอยู่พอน้องพลอยไปร้องอีตอนประกาศชื่อเขาไม่สนใจค่ะพอร้องปุ๊บช้อนอะไรมันเงียบหมดแล้วคนมันหันไปที่เลยจะวางหมดตอนแรกไม่สนใจพอร้องปั๊บทุกคนวางช้อนตั้งใจฟังเลยไปดูว่าใครอะไรอย่างเงี้ยหนูขอบคุณคุณยายคุณพ่อแล้วก็ทุกคนที่มาให้กำลังใจหนูหนูสัญญาว่าถ้าวันนึงหนูประสบผลสำเร็จหนูจะดูแลทุกคนให้สบายค่ะเงียบย่องเยื้องย่างจำหางเมืองแม่ย่าจะไปดอนมาเดินมองเข้าในน้ำชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยพลอยเพลินหานนอกค่ะอายุ17จะ18ปีค่ะโอ้หันมาตอนแรกนึกว่าชื่อสุกะคิดได้ไงเนี่ยใส่ชุดเดียวกับชื่อสุกะเลยเสียงเพราะเพราะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่จะทำอะไรให้หนูได้พี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่าพี่ปล่อยหนูไปไม่ได้ร้องสไตล์อื่นบ้างป่ะครับมีร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็ลูกกรุงค่ะโอ้ไทยเดิมด้วยลูกกรุงด้วยเคยฟังเพลงของลุงคนนี้ไหมแหมเรียกตัวเองพี่เรียกเขาลุงใครจะเหมือนคุณล่ะแฟนคลับอายุ80กว่าพี่ก้องลองร้องอะไรที่มันเป็นป๊อปฮิตอะไรอย่างเงี้ยได้ฟังไหมขัดใจได้ค่ะขัดใจนี่คือจะขัดใจป้าหรือจะร้องเพลงขัดใจคะร้องเพลงขัดใจอ๋อร้องเพลงขัดใจนะโอเค
ขาจะร้องเพลงขัดใจโอเคเข้าใจไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคงตาลำแล้วกำลังกลับบอกเธอว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยไปเสียดายขึ้นมาทันทีขัดใจป๋าใช่ไหมโอ้โหขัดใจป๋าใช่ไหมป๋าโดนโดนโดนร้องดีมากร้องดีมากแก้วเสียงชัดพลังเสียงเยอะชิสุกะชิสุกะยินดีต้อนรับค่ะคนต่อไปที่จะมาพิสูจน์ความฝันก็คือหนุ่มมาเซอร์คนนี้สวัสดีครับชื่อเนปาลพิษณุชัยโรจน์อายุ37ปีตอนนี้ทำงานกลางวันเป็นนักเขียนกลางคืนก็เป็นนักร้องครับแม่ไม่เคยรู้ครับว่าแกเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งแต่สมัยเด็กๆแม่เราเท่มากเป็นยังไงบ้างกับเสียงลูกชายคนนี้ร้องเพราะมากเลยแม่ชอบแม่ชอบแม่ก็บอกว่าร้องเก่งเหมือนแม่ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นก็อยากจะบอกว่าจะทำให้เต็มที่ทำให้ถึงที่สุดสุดความสามารถของเราที่เหลือหลังจากนี้ไปก็มันอยู่ที่ว่าเราตั้งสติได้มากน้อยแค่ไหนมาแล้วชื่ออะไรครับเนปาลครับผมชื่อเนปาลชื่อจริงนามสกุลครับพิษณุชัยโรจน์ครับพิษณุชัยโรจน์นะชื่อเล่นเนปาลใช่ครับเป็นเพลงไม่ได้ยินนานแล้วนะเพลงนี้ชอบมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคือปกติแล้วยิ่งเพลงที่เราหลงไหลและทรงพลังอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะโดนกลืนตามเข้าไปหมดเลยแต่คุณเนปาลก็แบบว่าร้องแบบวิธีตัวเองเฟี้ยวมากครับครับพี่โจอี้เฟี้ยวกว่าครับคุณเนปาลได้ดู The Voice ในซีซั่นที่ผ่านๆมาบ้างไหมครับ1 2 3ดูครับดูครับ
ผมมีคนร็อกๆอย่างคุณอยู่ในทีมผมเยอะมากนะผมถนัดครับพี่น้ำเสียงแบบคุณเนี่ยผมถนัดเอาจริงๆถนัดจริงผมก็ไม่กล้าบอกว่าผมถนัดเพลงร็อกหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมโตมากับเพลงร็อกจริงๆจริงๆจริงๆก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้เนี่ยคือมันก็เป็นสไตล์อะไรที่เราชอบแบบในสไตล์ของเราแต่ว่าไอ้เลือดลึกๆข้างในอ่ะมันล็อกอยู่แล้วล็อกอะคูเลเล่จะไปล็อกได้ไงโถคูเลเล่จะไปล็อกได้ไงเราแต่งตัวสไตล์คล้ายกันนะจริงอันนี้คือมันต้องดูเรียบร้อยหน่อยมันพี่นี่งูอะไรครับมันต้องดูเรียบร้อยหน่อยออกรายการอย่างเงี้ยอยู่บ้านผมแต่งเงี้ยเองแว่นกลมนี่มีผมมีเป็น10อันอะแต่ผมไม่กล้าใส่แค่นั้นเองตอนเนปาลแผ่นดินไหวอะวงนูโวจัดคอนเสิร์ตช่วยเนปาลมาอย่างนี้เลยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเหมือนกันนะเพราะเขาชื่อเนปาลเป็นความผูกพันอย่างลึกซึ้งถึงต้องทดแทนบุญคุณกันถ้าใครมีชื่อแบบนั้นครับผมพี่ปานคนที่ไหนพี่เป็นคนใต้ครับคนใต้อะคนแค่ไหนอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนอีสานไปทำงานที่ภูเก็ตอยู่มา 3-4 ปีเข้าใจหัวอกคนใต้ดีโอ้โหเลยว่าแย่งชิงกันด้วยอย่างนี้เลยเหรอในปานอยู่กับเราสนุกแน่นอนเชื่อผมพี่บ้าเดี๋ยวผมเนี่ยเลือกคนที่เราแล่งกันรู้เรื่องถึงผมจะเป็นคนพระโขนงแต่ผมก็เข้าใจคนได้ผมถนัดจริงๆผมถนัดทำมาหลายซีซั่นแล้วร็อกแบบเนี้ยจริงครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่กดหันมาผมคนเดียวผมก็น้ำตาแทบเล็ดแล้วนะครับขอบคุณมากผมอย่าไขว้เขวอย่าไขว้เขวอย่าไขว้เขวชีวิตนี้ชอบท่องเที่ยวนะครับยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งขอเลือกพี่ก้องจะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เนปาลด้วยกันแล้วกันครับเย ดีใจด้วยดีใจมากมากเลยสรุปคือเขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนเนปาลจริงๆแล้วพี่ไปช่วยเนปาลแล้วเขาโอเคเนี่ยนะไม่ใช่เขาได้ยินแว่วว่าจะพากันไปเล่นคอนเสิร์ตที่เนปาลด้วยกันอ๋อแต่คอนเสิร์ตมันจัดไปแล้วที่สวนลุมพินีช่วงหน้ากับปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน The Voice ท้ายใจจะฟังไม่รู้ว่าไหวไหวสมาธิใครไปก็ใจจะแปลงสักครู่ใครจะแปลงมาเก็บจะฟังนานนานนานพยานนวาพยักยัก